วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับทำให้ถึงตั้งแพชชั่นไว้เยอะขนาดนี้สูงขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกเป้าหมายของเนต้าคือซ่าจะเรียนให้จบปตรีก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาประกวดค่ะแต่ว่าคือมันปิดเทอมพอดีแล้วซ่าแล้วสระบุรีเปิดซ่าก็เลยมาซ่าพูดว่าเนี่ยจะมาแค่สระบุรีนะถ้าไม่มงก็คือกลับเยอรมันไปเรียนต่อตามแพลนเดิมค่ะแล้วมีเรียนมาแล้วจบค่ะขอเล่าความฝันก่อนใช่ค่ะน้องเรียนอะไรรู้ไหมครับวิศววิศวะใช่ไหมคนค่ะคนแม่นมากพี่ฟินค่ะลูกสาวคนใหม่คนแรกของพี่ฟินด้วยก็ภูมิใจค่ะมาดูแบบว่าอินเตอร์มากนะคะก็ต้องบอกว่าสปอนเซอร์รักเพราะว่าคณะจะสปอนเซอร์ได้ค่ะว่าเทให้น้องแบบเต็มๆเลยประมาณนี้น่าจะเป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะต่อยอดกันได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็น้องก็สวยประจักษ์นะคะแล้วก็เราก็ให้เขาเรียกว่าหย่อนให้ในเรื่องของการเรียบเรียงภาษาแล้วได้คำพูดที่คำถามที่ค่อนข้างต้องตีความไปอีกชั้นนึงเนาะด้วยความที่แบบว่าเป็นคนไทยก็ยังงงเลยบางทีเนาะ ก็เลยคิดว่าดูเรื่องการเรียบเรียงความคิดเป็นหลักนะคะแต่การสื่อสารออกมาเราก็เข้าใจว่าน้องภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงอะไรประมาณนี้แต่ว่าสองน้องไม่ตัวแทนสระบุรีที่สามารถจะไปคว้าหลุดเข้าท็อปของเราได้เลยไหมฟินต้องพูดตรงๆนะว่าวานิสซาปัญหาข้อเดียวคือการพูดแล้วฟินคิดว่าฟินพัฒนาน้องได้ปั้นได้แน่นอนยิปที่วัดมีการบ้านจะฝากพี่ฟินแล้วก็น้องวานิสซาไหมครับถามคุณมอฟินก่อนได้ไหมครับว่าอะไรที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวน้องบ้างหรือวางแผนยังไงครับนอกจากภาษาก็วางแผนเรื่องการปรับการพูดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการพูดก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงเนาะที่ทำให้มัดใจคนได้ก็ปรับการพูดแล้วก็ในเรื่องของการปรับลุคให้ยิ่งดูอินเตอร์ขึ้นเพื่อที่จะไปอินโดคอยดูเลยค่ะฉ่ำสะบัดแน่นอนค่ะผมฟังตั้งแต่ที่เราบอกว่าอยากจะพลิกเวทีมิสแกรนด์สระบุรีครั้งใหม่เลยใช่ไหมคะคือณวันแรกที่ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์นะคะก็ตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็นตำนานนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าตำนานขนาดนี้นะคะก็ผ่านเรื่องราวเยอะมากพอมันอีกนิดนึงจะดีกว่านี้ก็เอาหมดเลยค่ะทุกอย่างที่มันจะดีขึ้นเราก็พยายามแบบใส่ทุกอย่างที่เราต้องการเข้าไปมันก็เลยแล้วประกอบกับทีมงานที่แบบเหนือความคาดหมายมากค่ะทีมงานก็ทำด้วยแพชชั่นทั้งเราทั้งทีมงานทั้งผู้จัดการกองทุกคนมีแพชชั่นเดียวกันมันก็เลยไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ค่ะแต่วันนี้ว่ายังไงบ้างกับการเวทีวันนี้เรื่องว่าเปิดเราได้รับการชมถ้าพูดถึงคุณภาพของการจัดงานนี่ก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง